ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และไผ่แดงค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะครับไผ่แดงค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใครที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วก็อย่าลืมค่ะกลับไปเก็บฟังย้อนหลังซะดีๆนะคะจะได้ฟังได้อย่างสนุกสนานต่อเนื่องสำหรับนวนิยายไผ่แดงก็เป็นบทประพันธ์ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเคยเขียนลงเป็นตอนๆนะคะในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำมารวมเล่มนะคะนับจนบัดนี้ถ้าบทประพันธ์นี้เป็นคนก็จะมีอายุได้เกือบ70ปีแล้วค่ะครับ67ปี67ขวบเพราะฉะนั้นนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอายุขนาดนี้และขนาดเดียวกันค่ะเรื่องราวของตัวละครบริบทของสังคมก็เปลี่ยนไปไม่น้อยนะเปลี่ยนไปเยอะมากครับแต่ขนาดเดียวกันความเป็นชนบทในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเป็นชนบทอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบริบทอาจจะต่างไปบ้างถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะไม่ต้องมาเจอกันก็ได้นะคะใช่อาจจะมีการไลน์มาหรือว่าโทรมือถือมาสมภารกลางนี่นะโอ้โหเมื่อวานนี่ไปเจออีกวันมาแหมเดี๋ยวนี้มันดูแปลกๆนะนี่วันก่อนมัน forward อันนี้มาให้ด้วยส่งรูปอะไรแปลกๆมาในไลน์อาจจะถ่ายคลิปไอ้แกว่นกลับก็ให้นี่สมภารกลางดูสิเนี่ยมันทำอะไรอยู่แต่ว่าในยุคนั้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเจอแล้วก็พูดคุยกันโดยตรงแล้วก็ในสังคมต่างจังหวัดวัดก็เป็นศูนย์กลางนะคะใช่ใครมีอะไรไปวัดแล้วก็ไปปรึกษาหารือกับสมภารซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของชุมชนแล้วค่ะมีคนเคยแซวว่าวัดนี่ใช้ตั้งแต่เกิดยันตายอ๋อแน่นอนค่ะครับใช่ค่ะตั้งแต่เกิดยันตายหรือบางทีอาจจะก่อนเกิดด้วยซ้ำนะคะไปปรึกษาหารือเอ๊ลูกในท้องนี่จะชื่ออะไรดีแล้วท่านสมภารช่วยตั้งเอาไว้ให้หน่อยพอเกิดมาก็เอามาบวชเรียนก็นะกับชีวิตของเราครับวนเวียนอยู่ที่วัดนี่แหละแล้วก็สมภารกลางในเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าอายุไม่ได้เยอะเลยนะคะ 37-38 แต่ว่าคนสมัยก่อน 37-38 เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากแล้วแก่พอสมควรผู้ใหญ่ทีเดียวล่ะครับเป็นสมภารเจ้าวัดได้แล้วนะคะในแก่นแก่นกำจรก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกับในแก่นแก่นกำจรมากขึ้นค่ะว่าเขาเป็นใครนะคะแล้วก็เขามีอุดมคติอย่างไรที่ทำให้กำนันเจิมถึงกับไปฟ้องท่านสมภารว่ามันแปลกๆและในแก่นเนี่ยเหมือนกับจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้านายที่อำเภอด้วยเหมือนกันนะคะครับว่าดูน่าเป็นห่วงทำนองนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับนายแก่นแก่นกำจรกันเลยค่ะกับไผ่แดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่2ค่ะแก่นแก่นกำจรนั่งลูบคลำไม้ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านอย่างพินิจพิเคราะห์แต่ในใจจริงนั้นเขาไม่ได้นึกถึงไม้ชิ้นนั้นเลยความแข็งแกร่งของไม้ชิ้นนั้นที่เขารู้สึกได้จากสัมผัสทำให้เขาพอใจเพราะความแข็งแกร่งนั้นคือลักษณะอันเดียวแห่งจิตของเขาที่เขาเชื่อและมั่นใจว่าเขามีในขณะที่ลูบคลำไม้อยู่นั้นใจเขาก็นึกถึงเรื่องอื่นแก่นแก่นกำจรเกิดจากตระกูลชาวนาเขานึกภูมิใจอยู่เสมอว่าบรรพบุรุษของเขาแต่ละคน
ได้ทำมาหากินมาด้วยหยาดเหงื่อและทุกคนถูกขูดปรีดมาแล้วไม่มากก็น้อยโดยชนชั้นศักดินาและนายทุนเมื่อแกว่นแก่นกำจรยังหนุ่มๆอยู่นั้นความรู้สึกที่เขามีอยู่ในปัจจุบันมิได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเลยตรงกันข้ามเขากลับเคยนึกฝันที่จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีหน้ามีตาเขาเคยนึกว่าเขาจะไปศึกษาที่กรุงเทพแล้วเข้ารับราชการได้มียศมีตำแหน่งมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนหลวงมีทั้งเงินและอำนาจที่จะใช้คนอื่นอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ตัวเขาได้แต่ความปรารถนาอันหลงละเมอของเขานั้นได้ละลายหายสูญไปจนสิ้นเขาไปเรียนที่กรุงเทพก็จริงแต่เขาสอบตกย่อยยับอยู่บ่อยๆจนประอาต้องเลิกเรียนกลับมาบ้านระหว่างที่เขายังหนุ่มชะกันพ่อแม่ก็ตายลงทิ้งบ้านแล้วก็ไร่นาไว้ให้กับเขาผู้เป็นลูกคนเดียวแต่ขณะนั้นเขายังเป็นคนหนุ่มที่ยังอ่อนด้วยวัยและสติมิได้นึกเฉลียวใจว่าทรัพย์สมบัตินั้นมันหมดไปได้ถ้าหากว่าใช้ด้วยความฟุ่มเฟือยแต่เขาก็เที่ยวเตร่คบเพื่อนฝูงและเล่นการพนันตามแบบอย่างที่คนหนุ่มชอบทำกันไรนาที่ได้รับตกทอดมาจากพ่อแม่ก็หมดไปทุกทีจนเหลือแต่นาอีกแปลงหนึ่งหลังบ้านและตัวบ้านที่อาศัยอยู่เพราะเหตุว่าในแก่นเคยไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเขาจึงติดตามอ่านหนังสือที่มาจากกรุงเทพโดยมิลดละชั้นบนของบ้านของเขากองเต็มไปด้วยหนังสือต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์รายปักแล้วก็รายเดือนหนังสือเหล่านี้นอกจากจะเป็นเพื่อนแล้วยังเป็นแสงสว่างฉายให้เขาเห็นชีวิตและความเป็นอยู่อันแท้จริงของสังคมหนังสือบางอย่างปลอบใจเขาให้รู้ว่าโชควาสนาอันอาภัพของเขานั้นมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของเขาเองเลยแต่เป็นไปตามกำหนดของสังคมปัจจุบันและระบบเศรษฐกิจปัจจุบันสังคมที่ฟอนเฟะเน่าเหม็นน่าสะอิดสะเอียนและระบบเศรษฐกิจที่ทารุณขูดรีดตั้งอยู่บนหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและโครงกระดูกของคนเช่นเขาและชาวบ้านอื่นในบางนี้ยกเว้นกำนันเจิมซึ่งเป็นตัวแทนของระบบศักดินาและสังคมที่น่ารังเกียจและสมภารกลางผู้ซึ่งเป็นทั้งตัวแทนของชนชั้นต่ำศักดินาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดอย่างแรงคือศาสนาแก่นแก่นกำจรนึกถึงคนทั้งสองนี้แล้วก็ถอนใจใหญ่กำนันเจิมเป็นผู้ใหญ่คราวอาหรือลุงเคยเป็นเพื่อนเกลอกับพ่อของเขาและเคยเมตตาเขาอย่างลูกหลานตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเริ่มจำความได้และเติบโตเป็นหนุ่มเขาเคยได้รับความอุปการะช่วยเหลือตลอดจนคำตักเตือนด้วยความหวังดีจากกำนันเจิมหลายครั้งหลายหนถ้าจะว่ากันในทางส่วนตัวกำนันเจิมก็เป็นคนที่เขาควรจะให้ความรักและนับถืออย่างใครๆในไผ่แดงแต่ก็จะทำอย่างไรได้สมภารกลางนั้นก็อีกคนหนึ่งระยะเวลา30กว่าปีที่ได้ล่วงไปแล้วมิได้ทำให้ภาพของเด็ก2คนที่วิ่งเล่นกันจนหัวทุ่งท้ายทุ่งนั้นเลือนไปได้เลยเด็ก2คนนั้นชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่เรียกว่าเจ้ากลางคนหนึ่งแล้วก็เจ้าแก่นอีกคนหนึ่งบางครั้งเด็กทั้งสองก็ชกต่อยกันแต่ทั้งขนาดและกำลังนั้นเท่าเทียมกันจนไม่เคยปรากฏว่าใครเป็นผู้แพ้และการชกต่อยวิวาทกันแต่ละครั้งนั้นก็ดูเหมือนจะเพิ่มความสนิทสนมและความนับถือที่มีต่อกันนั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเจ้ากลางและเจ้าแก่นเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทงใครบ้างที่ไม่รู้จักผู้หญิงสาวๆลือกันตั้งแต่หัวบางท้ายบางตั้งแต่ไผ่แดงจรดปากคลองและออกแม่น้ำไปจนถึงตลาดที่อำเภอสองคนนี้เดินเข้าไปที่ไหนมีแต่คนหลีกไม่มีหนุ่มที่ไหนจะกล้ามาลองดีเพราะถึงลองแล้วก็มีแต่จะเจ็บตัวไป
อย่างเมื่องานปิดทองพระที่วัดไผ่แดงเมื่อ20ปีมาแล้วก่อนเจ้ากลางจะบวชพระหน่อยนึงแกว่นถอนหายใจใหญ่ยืดยาวเหมือนกับระบายความหลังออกจากตัวให้สิ้นถ้ากลางไม่ได้บวชหรือถึงบวชแล้วสึกออกมาเขาก็จะมีสหายคู่ใจที่จะเป็นหัวแรงในการต่อสู้ของเขาสักเพียงไรแต่กลางก็ยังเป็นสมภารกลางหัวหน้าขององค์การที่เป็นศัตรูต่ออุดมคติของเขาให้สังคมของไผ่แดงนี้องค์การของสมภารกลางทำให้คนหลับเมื่อเขาอยากจะให้คนตื่นสมภารกลางสอนให้คนรู้จักบุญกรรมที่เขาแน่ใจว่าไม่มีและข้อสำคัญนั้นก็คือคนยังเชื่อสมภารกลางมากกว่าเชื่อเขาข้าจะไม่แพ้แก่นแก่นกำจรถึงกับขบกรามแล้วก็คำรามออกมาเบาๆแต่เสียงคำรามของเขานั้นเขารู้ว่าจะดังจากไผ่แดงถึงกรุงเทพและดังจนถึงมอสโกโดยผ่านทางปักกิ่งอุดมคติที่แข็งแกร่งของเขาทำให้เขาต้องคำรามอย่างนี้บ่อยๆและมีใช่เพราะเห็นแก่อุดมคตินี้หรือที่ทำให้เขาต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามของคนที่เขาเห็นว่าเป็นมิตรนั่นก็คือกำนันเจิมและก็สมภารกลางผู้ที่ไม่ได้เคยทำอะไรให้เขาเลยนอกจากมีเจตนาดีต่อเขาผู้เคยแต่บำเพ็ญความดีต่อเขาแต่แก่นก็เข้ามาถึงขั้นที่ความดีความชั่วไม่ได้เป็นเกณฑ์วินิจฉัยอะไรเสียแล้วเขารู้ว่าความดีความชั่วมิได้เป็นผลของวัตถุอันเป็นมูลเหตุของปรากฏการณ์ทั้งปวงและเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดภาวะต่างๆในโลกนี้คนอย่างกำนันเจิมและสมภารกลางย่อมอยู่ในฐานะที่จะบำเพ็ญความดีต่อเขาหรือต่อใครๆก็ได้เป็นธรรมดาเพราะว่ากำนันเจิมมีที่นาให้เช่าเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมคือมีโรงสีเล็กอยู่ที่บ้านส่วนสมภารกลางก็เป็นสมภารของวัดเดียวในไผ่แดงทั้งสองจึงอยู่ได้และก็อยู่อย่างบริบูรณ์ด้วยวัตถุจากแรงงานส่วนเกินของคนอื่นคนอย่างเขาและชาวไร่ชาวนาอื่นๆตั้งหากที่ต้องสละแรงงานให้แก่คนทั้งสองให้ได้อยู่อย่างสุขสบายเขาจะต้องเป็นมิตรกับคนเช่นนั้นก็ไรได้ในเมื่อปากอีกหลายหมื่นหลายแสนท้องอีกหลายล้านท้องทั่วโลกกำลังรอคอยผลของการต่อสู้ของคนอย่างเขาอยู่จริงสิแผ่นดินยังแห้งผากแต่วันหนึ่งมันจะต้องชุ่มโชกด้วยเลือดเขาจะต้องจำคำนี้ไว้พูดแก่เจ้าแทนเจ้าถมเจ้าเอิบเจ้าซ้อนเจ้าเทียมเจ้าสายและสหายอื่นๆของเขาอีก20กว่าคนทุกคนเป็นชาวนาที่มีนาน้อยหรือไม่มีเลยต้องเช่าเขาทำแล้วก็ถูกเจ้าของนาขูดรีดอยู่เป็นนิดคนเหล่านั้นนับถือเขาเชื่อฟังเขาค่ำๆก็มักจะมานั่งกับเขาที่บ้านฟังเขาคุยอธิบายถึงหลักการอันสูงส่งหลักการและวิถีชีวิตแผนใหม่ที่มีแต่ความหวังและเต็มไปด้วยพราดรภาพในชีวิตแผนใหม่ทุกคนมุ่งหน้าทำงานบนที่ดินอันเป็นของกลางเพื่อผลอันเป็นส่วนรวมไม่มีแรงงานส่วนเกินสำหรับบำรุงความสุขความฟุ่มเฟือยของบุคคลหมู่ใดหรือคนใดโลกอันปราศจากการขูดรีดนั้นจะน่าอยู่และน่าเขานึกไม่ออกว่าศัพท์ที่เขาต้องการจะใช้นั้นว่าอะไรแน่เพราะว่าเขาเพิ่งจะพบศัพท์นั้นในหนังสือพิมพ์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้เขาตั้งต้นนึกใหม่โลกใหม่ตามอุดมการณ์ของเขานั้นน่าอยู่แล้วก็น่านึกออกแล้วในแก่นนึกออกน่าอภิรมย์สักเพียงไหนนั่นเองแต่เรื่องแรงงานส่วนเกินนี้เขามีเรื่องที่จำได้ดีมันเป็นเรื่องที่เขานึกถึงด้วยความไม่พอใจนักเ
พราะคำโต้ตอบของเขากับกำนันเจิมมีพวกพ้องเขาได้ยินหลายคนอาจทำให้เข้าใจผิดในตัวเขาไปก็ได้วันนั้นเขาผ่านไปในขณะที่กำนันกำลังดูให้ลูกจ้างขนข้าวเปลือกออกจากลานนวดขึ้นฉางความจริงข้าวนั้นก็ไม่มากแต่มันเป็นตัวอย่างอันดีที่เขาจะพิสูจน์ความเชื่อถือของเขาต่อคนที่กำนันจ้างมาขนข้าวได้ซึ่งในจำนวนนั้นก็มีสหายของเขารวมอยู่หลายคนเมื่อเขาจอดเรือหน้าบ้านกำนันเขาก็เดินขึ้นไปพูดกับกำนันด้วยเสียงอันดังที่ทุกคนได้ยินกำนันข้าวเปลือกนี่ท่านกำนันจะเก็บไว้ทำไมเอาก็เก็บไว้กินบ้างทำบุญบ้างเหลือก็ขายเองไม่รู้หรอกเหรอกำนันอุทานแล้วก็มองหน้าในแก่นอย่างสงสัยถ้าเป็นฉันกินไม่ลงหรอกนะท่านกำนันในแก่นพูดแบบพยายามข่มความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเขาไว้เอ็งเป็นอะไรไปหรอแก่นเจ็บไข้เป็นอะไรจนกินข้าวไม่ได้เชียวเหรอกำนันก็ถามอย่างที่ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองข้าวนะฉันกินได้หรอกแต่ที่ฉันกินไม่ได้และไม่ยอมกินนั่นก็คือแรงงานส่วนเกินของชนชั้นที่ถูกขูดรีดอะไรนะกำนันถามแล้วก็หย่อนตัวลงนั่งเลี้ยวมาดูในแก่นด้วยความสนใจในดวงตาของกำนันแสดงว่ามีความตกใจและความวิตกอยู่มากอะไรนะแก่นไหนว่าให้ข้าฟังอีกทีเถอะข้ามันแก่แล้วหูมันไม่ใคร่ดีแต่ยินอะไรมันเขวๆอยู่บ่อยๆแก่นกำหมัดแน่นก่อนจะตอบกำนันไปว่าฉันว่าข้าวเหล่านี้เกิดจากแรงงานส่วนเกินของคนอื่นมันควรจะเป็นของคนเหล่านั้นถึงจะถูกแต่นี่มันกลายเป็นของกำนันไปแก่นพูดพรางกวาดตาดูรอบๆเจ้าถมเจ้าซ้อนเจ้าแทนแล้วคนอื่นๆอีก 2-3 คนซึ่งรับจ้างกำนันขนข้าวก็วางสัตว์วางถังลงแล้วก็ยืนฟังเขาอย่างสนใจเจ้าถมพยักหน้ากับเขาทีนึงเป็นเชิงให้ท้ายส่วนเจ้าแทนนั้นเบือนหน้าไปถมน้ำลายอย่างแรงเป็นการสนับสนุนคำพูดของแก่นกำนันเจิมยกมือขึ้นเกาหัวก่อนจะบอกว่าแก่นนี่ถ้าเป็นคนอื่นพ่อตีกับบ้านแยกไปแล้วแต่เองมันเหมือนลูกเหมือนหลานข้าจึงไม่ถือเองว่าอะไรของใครก็ไม่รู้มันเกินเข้ามาในข้าวของของข้าแรงงานส่วนเกินนั่นแหละข้าจะว่าให้เองฟังนะข้าอยู่บางนี้มาตั้งแต่หนุ่มก่อนเองเกิดคนบางนี้เขารู้จักถ้ามีอะไรเกินก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ข้าเองถ้ามีอะไรเกินเหลือกินก็ทำบุญบ้างแจกจ่ายไปบ้างไม่เคยเก็บไว้สุมหัวให้มันรกบ้านยังข้าวที่กำลังขนอยู่เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนก็ไม่ต้องเสียอัดเพราะว่าบอกแขกช่วยกันตั้งแต่ดำไปจนเกี่ยวมานวดมาขนแล้วขนขึ้นยุ้งฉางเดี๋ยวนี้เสียอีกข้าต้องจ้างคนมาเกี่ยวมานวดมาขนเพราะข้าเนี่ยทำเองไม่ไหวแกก็แก่แล้วงานหลวงก็ยังมีจะต้องทำแต่ไอ้ข้าวที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่มากมายอะไรลำพังข้ากับลูกหลานกินบ้างทำบุญบ้างก็เกือบจะไม่พอแล้วแต่ข้าบอกว่าในบางนี่แหละถ้าใครอดใครอยากก็มาเอาไปเกณฑ์ข้าไม่หวงนั่นมันคนละเรื่องกันท่านกำนันฉันก็รู้อยู่เต็มอกว่าท่านกำนันใจดีแต่ฉันก็ยังว่าในข้าวนี้มีแรงงานส่วนเกินของคนอื่นรวมอยู่ด้วยจึงจะยุติธรรมกำนันถึงกับบ้วนน้ำหมากพรวดใหญ่และก้มลงเก็บกระบุงเก่าๆที่วางอยู่ข้างตัวส่งให้แก่นก่อนจะบอกว่า
เออเอาเธอเอาเธอแกวนข้ายอมแล้วข้าไม่มานั่งค้าขวางกับเอ็งอีตอนนี้ละเอานี่กระบุงเอ็งเอาไปตวงข้าวโน่นส่วนไหนมันเป็นอะไรส่วนเกินของเอ็งเอ็งก็ตวงเอาไปยังมัวชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่เลยตะวันก็บ่ายแล้วเสียเวลาทำมาหากินของคนอื่นเปล่าๆเองก็เหมือนลูกเหมือนหลานข้าคนหนึ่งอยากได้อะไรทำไมไม่บอกกับข้าตรงๆข้าเคยหวงกีดกันเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่กำนันยังเข้าใจฉันผิดอยู่แกว่นพูดแล้วก็กวาดสายตาดูรอบๆแต่คนที่กำลังฟังเขาอย่างสนใจเมื่อกี้นั้นได้พากันขนข้าวเข้ายุ้งต่อไปเสียแล้วเหลือเขายืนพูดกับกำนันคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรที่เขาจะพูดต่อไปกับกำนันเจิมซึ่งจะไม่มีวันเข้าใจอะไรได้เพราะคนอย่างกำนันเจิมนี่แหละที่จำเป็นต้องชำระล้างบัญชีกันในที่สุดเมื่อวันนั้นมาถึงแกว่นกลางแขนยกไหล่แล้วก็หันหลังขบกรามแน่นลงเรือกลับบ้านคืนนั้นเองคำพูดประโยคหนึ่งของสหายของเขายิ่งทำให้เขาหมดกำลังใจลงไปอีกเจ้าแทนพูดขึ้นขณะที่มานั่งคุยตามเคยว่าปุโธพี่แกวนวันนี้เกือบจะได้ข้าวเปลือกกำนันเปล่าๆอยู่แล้วเถอะนะแต่ไงพี่แกวนหันหลังกลับไปเสียก็ไม่รู้แกวนกันกำจรนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ถอนใจใหญ่เขาต้องขบกรามแน่นจนเมื่อยกล้ามเนื้อที่กรามอีกครั้งเพราะเขารู้ว่าชัยชนะของเขายังอยู่ไกลเขาจะต้องสู้ไปอีกนานเมื่อนึกถึงการต่อสู้แกว่นก็กำไม้ที่ถือนั่นแน่นจนเจ็บมือจริงอยู่การต่อสู้ของเขาจะต้องดำเนินไปอีกนานแต่ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้เองการต่อสู้ของเขาจะต้องระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงบ่ายวันนี้นี่เป็นเวลาที่เขารอคอยมานานแล้ววันนี้แหละถ้าเขาคาดไม่ผิดเขาจะได้นำชนชั้นที่ถูกขูดรีดเข้าต่อสู้กับชนชั้นศักดินาและนายทุนผู้เป็นเจ้าของที่ดินการต่อสู้กันด้วยกำลังอาจถึงเลือดอาจถึงชีวิตเขาเองก็อาจจะต้องหลั่งทั้งเลือดทั้งชีวิตแต่ก็จะเป็นไรไม่เมื่อเป็นการต่อสู้เพื่อแผ่นดินที่เป็นเลือดเนื้อของเขาและชนชั้นเดียวกับเขาเขายอมสละชีวิตและร่างกายของเขาลงถมแผ่นดินเป็นปุ๋ยที่จะให้อุดมการนั้นงอกงามต่อไปที่ดินหลังวัดไผ่แดงนั้นเป็นทุ่งกว้างมีชาวบ้านเข้าถางและทำมาหากินอยู่หลายครอบครัวชาวบ้านเหล่านั้นทำมาหากินกันเป็นปกติมีได้มีใครมารบกวนจนเมื่อ 2-3 เดือนมานี้เองมีบุคคลคนหนึ่งปรากฏว่าชื่อเสี่ยเหล็งเสี่ยเหล็งมาจากจังหวัดและประกาศแก่ราษฎรแถบนั้นว่าที่ดินทั้งทุ่งนั้นเป็นของเขาเขาจะออกโฉนดให้เรียบร้อยถ้าใครลงชื่อหรือกดลายมือในหนังสือที่เขานำมาเขาจะปล่อยให้ใช้ที่ดินทำกินไปโดยผาสุกหากใครไม่ยอมเขาก็จะไล่ชาวบ้านแถบนั้นพากันตกใจเป็นธรรมดาเพราะไม่เคยรู้เลยว่าที่ดินที่ตนอาศัยทำมาหากินหลายสิบชั่วคนนั้นเป็นของคนอื่นบางคนก็ยอมลงชื่อกดลายมือเอาง่ายๆทั้งที่อ่านไม่ออกว่าหนังสือนั้นมีข้อความว่าอะไรบ้างบางคนก็สงสัยเคราะห์ดีที่แกว่นรู้เรื่องเข้าก่อนจึงออกห้ามปรามเอาไว้เสียทันด้วยความร่วมมือสนับสนุนของกำนันเจิมและสมภารกลาง
ซึ่งเขาต้องยอมรับอย่างไม่เต็มใจหลังจากนั้นเสี่ยเหลิงก็ใช้นักเลงจากจังหวัดมาคุกคามชาวบ้านบ่อยๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะแก่นและพวกของเขาคอยคุมอยู่ในที่สุดเสี่ยเหลิงก็ให้คนมาบอกชาวบ้านแถวนั้นว่าให้รื้อถอนออกไปภายใน7วันครบกำหนดแล้วใครไม่ออกเขาจะส่งคนมาล้อมรั้วไม่ให้มีทางออกได้และวันนี้ครบกำหนดพอดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของไผ่แดงตอนที่2ค่ะพูดถึงแก่นแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนยังเด็กๆอยู่นะพี่มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่แบบสุดโต่งแล้วก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เด็กแล้วใช่ไหมตอนนี้ฮิตโตพอสมควรครับนึกถึงหลานของพี่เลยยังไงครับพี่เขาอายุ5ขวบ5ขวบแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าสมัยที่น้องภูยังเป็นเด็กๆอยู่นะอ๋อก็คือตัวเองยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าพูดถึงน่าเอ็นดูสมัยที่น้องภูยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับอันนี้แซวคุณจิตรินเล่นนะแต่ว่าในแก่นนี่จริงๆเขาก็เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนดีแหละเป็นคนดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ทนเห็นคนอื่นถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ใช่เนี่ยสังคมต้องมีคนแบบนี้ครับในขณะที่เรื่องของการเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมายก็มีมาตลอดนะมีจนถึงปัจจุบันแล้วก็คนที่ไม่รู้หนังสือหรือว่าคือไม่รู้กฎเกณฑ์บางอย่างเนี่ยแล้วก็โดนใช้ประโยชน์โดนใช้ประโยชน์แล้วก็เผลอไปลงลายมือชื่อถ้าเป็นสมัยนี้ก็เผลอไปเซ็นเผลอไปโอนเงินใช่ไหมสมัยนี้เป็นการโอนเงินใช่ใครโอนไวนี่ลำบากนิดนึงนะคะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็ปั๊มลายมือกดลายมือกดเมื่อไหร่ก็จบเลยใช่กลายเป็นของเขาทันทีก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยนะคะกับคนที่มีโอกาสทางสังคมมากกว่าก็เนี่ยใช้โอกาสนี้ใช้ความเหนือกว่ามาเอารัดเอาเปรียบกันต้องบอกว่าพวกนี้นี่ใจร้ายมากเลยเนาะจิตใจทำด้วยอะไรก็ต้องใช้คำนี้เขาคงไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือมั้งพี่ทั้งที่ก็รวยนะครับแต่ก็สามารถที่จะทนเห็นคนไม่มีที่ทำกินได้แหมแต่คนแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยละค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะคะคือทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อตอนที่คนของเสี่ยเหลิงเนี่ยกำลังจะมาถึงนะเสี่ยเหลิงก็เป็นตัวแทนของพวกนายทุนโหดได้ทีเดียวเอารัดเอาเปรียบทำนองนั้นนะคะครับคุณผู้ฟังคะเราเล่าเรื่องไผ่แดงซึ่งเป็นนวนิยายของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เป็นตอนที่2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังติดตามได้ทั้งในเว็บไซต์ของ thaipbspodcast.com แล้วก็ในอีกหลายๆช่องทางค่ะทั้งทางแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็มีทาง Spotify ทาง Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงเขียนมาคุยกันได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนที่เคยขอเอาไว้นะมีหลายคนเลยติดต่อกันมาได้เลยนะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าทาง YouTube ก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าYouTube นี่ก็จะอัพเรื่องใหม่ๆสลับกับเรื่องเก่าๆก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับ
อ่ะพร้อมแล้วไหมคะคุณจิตรินคะพร้อมครับพี่เรื่องราวกำลังเร้าใจนะวันนี้ครบกำหนดพอดีต้องมีการปะทะกันแหละบ่ายวันนี้ค่ะคนของเสี่ยเหลงจะมาถึงนะคะจะมาที่หมู่บ้านไผ่แดงกวนจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเขาได้ไหมอย่างไรไปเราไปติดตามกันเลยค่ะไปที่หมู่บ้านไผ่แดงกันต่อเลยค่ะตามข่าวที่รู้กันมาก็คือบ่ายวันนี้คนของเสี่ยเหลิงจะมาถึงคำสั่งสุดท้ายที่แกว่นให้พวกพ้องของเขาเมื่อคืนก็คือสหายพรุ่งนี้บ่ายเตรียมมีดไว้ให้พร้อมแล้วคอยฉันอยู่ที่โคกอไผ่หลังวัดใครมาจากไหนเราจะเห็นก่อนถ้ามันปักเสารั้วหรือว่ารื้อบ้านก็ตีเลยสู้กันให้มันยับไปเข้าใจไหมสหายเราต้องสู้จนถึงที่สุดเพราะไม่มีใครอีกที่เขาจะต่อสู้เพื่อเราเสียงร้องรับคำอึ่งมี่จากชายชะกัน10กว่าคนที่มากินเหล้าบนนอกชานของเขานั้นฟังราวกับเสียงดนตรีและเมื่อแก่นเข้านอนเขาก็หลับไปด้วยความสุขรุ่งขึ้นกำนันเจิมพายเรือมาตะโกนเรียกเขาที่หน้าบ้านแต่เช้ามืดพ่อแก่นออกไปยืนที่นอกชานกำนันก็ร้องบอกว่ากำลังจะไปอำเภอเพื่อรายงานอำเภอให้ทราบเรื่องนี้เพราะที่รายงานไว้คราวก่อนเงียบหายไปกำนันเจิมบอกกับแก่นว่าเอ็งช่วยบอกไอ้พวกนั้นให้มันเงียบๆไว้บ้างนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่กำนันร้องสั่งแล้วก็รีบพายไปโดยไม่ได้รอฟังคำตอบของแก่นว่าไม่มีประโยชน์หรอกกำนันสำหรับคนอย่างนายอำเภอที่เป็นคนชั้นศักดีนาเสียงของเงินย่อมดังกว่าเสียงร่ำร้องและร่ำไห้ของประชาชนผู้ยากจนเสมอกำนันเองก็เถอะที่แก่นพูดนี้กำนันไม่ได้ยินนะคะกำนันไปแล้วค่ะก็เหมือนกับว่าแก่นพูดกับตัวเองแก่นลุกขึ้นยืนเหยียดตัวอย่างสบายใจนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจุดหมายของเขาใกล้จะเข้ามาอีกนิดหนึ่งชนชั้นเขาจะต้องเข้าใจแล้วก็รู้ในคราวนี้ว่าใครคือศัตรูเขาเลือกไม้เหลี่ยมเหมาะมือได้อันหนึ่งลองแกว่งดูเห็นน้ำหนักกำลังพอดีเขาก็ก้าวออกจากใต้ถุนบ้านลงเรือออกพายแล้วก็มุ่งหน้าไปยังวัดไผ่แดงเมื่อแก่นไปถึงวัดเขาก็รู้สึกแปลกใจที่มีชายชะกันจำนวนหนึ่งจับกลุ่มชุลมุนอยู่บนศาลาวัดในกลุ่มชายชะกันนั้นมีพวกพ้องของเขารวมอยู่ด้วยในแก่นก้าวขึ้นบนศาลาวัดแล้วก็ก้าวเข้าไปดูก็เห็นสมภารกลางนั่งขัดสมาธิอยู่กลางวงมีย่ามใบใหญ่วางอยู่ข้างๆตัวเมื่อแก่นไปถึงสมภารกลางกำลังล้วงมือลงไปในย่ามหยิบตะกรุดแล้วก็พระเครื่องรางออกแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่อยู่รอบตัวผมขอองค์หนึ่งครับหลวงพ่อขอตะกรุดด้วยครับขอด้วยขอด้วยมีเสียงแบบนี้เสงซ่ายอยู่รอบตัวในแก่นเห็นเช่นนั้นก็ปราศัยขึ้นก่อนทันทีว่ากำลังโรยยาพิษอยู่ที่เดียวสมภารในขณะนั้นสมภารกลางอาจไม่ได้ยินคำพูดของนายแก่นแต่ก็เหลียวมามองแล้วก็ทักทายเอาแก่นมาพอดีทีเดียวฉันเก็บพระไว้ให้องค์นึงนี่ไงว่าแล้วก็ยื่นมือมาที่เขาและบนมือนั้นมีพระเครื่องรางขนาดเครื่องทำด้วยดินเผาวางอยู่บ้าธุระอะไรผมจะต้องเอารูปของสิทธัตถะผู้เป็นชนชั้นศักดินามาไว้กับตัวในเมื่อผมกำลังจะต่อสู้กับคนพวกนั้นเอาแล้วกันสมภารกลางพูดอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ก้มหน้าลงค้นอะไรในย่ามแล้วก็บอกกับนายแก่นว่าบ้าเสียดายจริง
ฉันก็ไม่มีรูปอิตาขัวสตาลินไว้ให้แกวนซะด้วยนี่สหายนายแกวนพูดอย่างหนักแน่นเอาจริงเอาจังพยายามข่มสติไว้ไม่ให้ร้องลั่นออกมาด้วยความโกรธเรื่องนี้ไม่มีการเมืองแต่เป็นเรื่องความเป็นความตายของชาวบ้านไผ่แดงสหายอย่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวหนังสือเรื่องกามนิตที่สมภารกลางเคยอ่านเมื่อตอนเป็นพระหนุ่มผุดขึ้นมาในหัวใจสมภารกลางก็เลยบอกกับนายแก่นว่าดูก่อนพระดาเรื่องนี้ไม่มีการเมืองเกี่ยวจริงแต่เราก็เป็นชาวบ้านไผ่แดงคนหนึ่งในยามบ้านไผ่แดงคับขันเราก็ได้แต่ช่วยด้วยเครื่องมือที่เรามีคือพระบ้างตะกรุดบ้างเราเป็นสมณะไม่มีอาวุธเราทำได้แต่แค่นี้สาธุเสียงชาวบ้านหลายคนร้องสาธุดังขึ้นที่สมภารกลางพูดจบแกว่นก็รอจนเสียงสงบก่อนจะกล่าวต่อสหายขอให้เราพูดกันอย่างเพื่อนเถิดสหายจงอย่าฉวยโอกาสในเมื่อประชาชนเดือดร้อนคับขันประกาศลัทธิอันล้าสมัยของสหายเลยวันหนึ่งการกระทำของสหายเช่นนี้จะถูกจับได้สหายจะต้องรับผิดชอบต่อชนชั้นกรรมาชีพจริงนะสหายเราเตือนอย่างเพื่อนในขณะนั้นชาวบ้านหลายคนพึมพำแสดงความไม่พอใจที่ได้ยินนายแกว่นเถียงพระและขณะเดียวกันขันติของสมภารกลางก็แตกเปรี้ยงเหมือนมีใครมาทุบหม้อพระกลางผุดลุกขึ้นนี่ไอ้แกว่นเองจะมาเบ่งที่นี่นะไอ้พวกนี้มันมาขอพระข้าเองข้าไม่ได้ไปชักชวนมันมันบอกว่ามันจะไปตีกับพวกที่เข้ามารุกที่ไล่ที่ข้าห้ามมันมันก็ไม่ฟังไอ้ข้าก็เห็นใจเพราะว่าไอ้พวกนักเลงจากจังหวัดมันมาข่มเหงคนถึงไผ่แดงถ้ากูไม่นุ่งผ้าเหลืองกูก็จะไม่ยอมเหมือนกันแต่จะให้กูไปตีกับเขาทั้งผ้าเหลืองกูไม่ไปกูก็ได้แต่ใช้อาวุธของกูเออพระเครื่องตะกรุดที่มึงไม่เอานี่แหละวะเมื่อมึงไม่เอาก็ดีแล้วแต่มึงอย่ามาดูถูกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้แกวนออกไปให้พ้นวัดกูพาพวกมึงออกไปด้วยไปคืนอยู่ช้ามึงจะเจ็บตัวมึงอย่าประมาทว่ากูเป็นพระทำอะไรมึงไม่ได้นะมึงอยากจะลองก็เอานายแกว่นมองดูสมภารกลางอย่างพอใจกลางคนเก่านั่นเองนึกว่าบวชแล้วจะเปลี่ยนไปที่แท้ก็เปล่าเขานึกในใจแล้วก็เดินลงจากศาลาปากก็ชวนพวกพ้องไปที่โคกหลังวัดพ่อแก่และชาวบ้านเดินลงจากศาลาวัดไปนานแล้วสมภารกลางจึงข่มใจจนหายโกรธเมื่อหายโกรธก็นึกเป็นห่วงชาวบ้านจะตีรันฟันแทงกันอย่างไรก็ไม่รู้ครั้นจะนั่งเฉยเสียในวัดก็จะไม่สบายใจอย่างยิ่งบางทีจะมีทางห้ามปรามไกล่เกลี่ยอะไรได้บ้างกระมังสมภารกลางนั่งคิดอยู่หลายตลบแล้วก็ฉวยย่ามเดินออกไปทางหลังวัดเห็นนายแก่นกับพวกถือมีดไม้จับกลุ่มกันอยู่บนโคกสมภารก็ไปยืนอยู่บนคันนาห่างกันประมาณ2วาเศษอีกครู่หนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนขอบทุ่งแลเห็นลิบๆคนกลุ่มนั้นมีประมาณ 7-8 คนกำลังเดินตัดทุ่งตรงเข้ามาที่วัดสมภารกลางเอามือป้องหน้ามองอยู่อย่างสนใจพอคนกลุ่มนั้นเดินใกล้เข้ามาในระยะที่สายตาเห็นได้ชัดเจนขึ้นสมภารกลางก็ใจหายเพราะว่าคนบางคนในหมู่นั้นสะพายปืนยาวแลเห็นได้ชัดเสียงพึมพำดังขึ้นที่บนโคกคนเหล่านั้นคงแลเห็นเหมือนกันว่าฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเดินมานั้นมีปืนสมภารกลางเหลียวไปดูก็เห็นนายแก่นยืนเฉยแต่หน้าเผือดลงไปส่วนเจ้าซ้อนเจ้าถมเจ้าแทนและคนหนุ่มอื่นๆอีกหลายคนนั้นลงนั่งขัดสมาธิที่พื้นดินประนมมือปลุกพระอยู่เร่าๆ
บางคนก็ปลุกขึ้นจนเนื้อตัวเต้นอยู่ผางๆราวกับปลาถูกทุบยิ่งเห็นอย่างนี้สมภารกลางก็ยิ่งใจคอไม่ดีเหลียวกลับมาเอามือป้องหน้าดูคนซึ่งกำลังเดินเข้ามาในใจนั้นก็สวดพาหุงบ้างและมหาการุณิโกบ้างตามแต่จะนึกได้สมภารกลางยืนดูอยู่อย่างนั้นพักใหญ่คนที่เดินมาตามคณะนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีจนแลเห็นตัวกันได้ถนัดใจคอสมภารนั้นเต้นตึกตักไม่เป็นสัมจะห้ามปรามขอร้องอย่างไรดีมิให้คนฆ่ากันสมภารมัวแต่พะวงจนไม่ได้เห็นว่ามีใครคนหนึ่งวิ่งเข้ามาประชิดตัวมารู้สึกเอาตอนที่ใครคนนั้นกระตุกจีวรทีๆและแรงๆพอเหลียวไปดูก็เห็นนายแกว่นมาคุกเข่าประนมมืออยู่ข้างๆก่อนที่สมภารจะพูดอะไรได้ทันนายแกว่นก็ละล่ำละลักพูดขึ้นก่อนว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อขอพระผมองค์ครับเร็วมันมาโน่แล้วครับขอผมองค์ตะกุดที่ยังเหลือก็เอาครับสมภารกลางคอหอยตีบตันพูดไม่ออกหูอื้อตาลายล้วงลงไปในย่ามด้วยมือไม้สั่นหยิบพระส่งให้แกว่นแล้วก็เสกพึมพำไปตามเรื่องแกว่นรับพระใส่กระเป๋าก้มลงกราบที่ตีนสมภารแล้วก็วิ่งกลับไปหาพวกพ้องอีกสักอึดใจนึงก็มีเสียงตะโกนมาจากในวัดว่าเอ๊หายไปได้กันหมดพวกเราเว้ยทางนี้เว้ยเสียงนั้นทุกคนจำได้ดีว่าเป็นเสียงของกำนันเจิมต่างคนก็เหลียวไปดูพอดีกำนันเจิมโผล่มาจากกอไผ่ที่ขึ้นอยู่เป็นเขตวัดกำนันเจิมก็พูดพรางหอบพรางเอ้ยปู่โถเที่ยวตามหาสยามแย่มาจับกลุ่มกันที่นี่เองข้าไปอำเภอเพิ่งกลับมาโอ้ยเรื่องไม่มีอะไรแล้วนายอำเภอท่านรายงานเข้าไปที่กรุงเทพท่านเพิ่งได้รับคำตอบว่าหลวงท่านจะส่งกรรมการมาสอบสวนเรื่องราวไม่ให้ใครมาข่มเหงราษฎรได้เฮ้ยกลับบ้านกลับช่องกันเถอะข้าเนี่ยกลัวพวกเองจะไม่เชื่อเลยกราบไหว้ขอให้นายอำเภอท่านมาด้วยขณะนั้นนายอำเภอพร้อมกับผู้ติดตามก็โผล่ออกมาจากในวัดนายอำเภอยกมือไหว้สมภารกลางแล้วก็กล่าวกับชาวบ้านที่ยืนอยู่บนโคกว่าไม่เป็นอะไรหรอกพวกเรากรรมการสอบสวนเรื่องที่ดินรายนี้จะมาถึงมะรืนนี้ฉันรับรองจะไม่ให้ใครมาทำอะไรพวกเราได้ฉันรู้เหมือนกันว่าเสียเล้งน่ะเป็นคนอย่างไรนี่ก็เรียกตัวมาสั่งแล้วว่าอย่ามายุ่งแถวนี้แล้วโน่เล่าเจริญพรสมภารกลางถามขึ้นแล้วก็ชี้มือไปทางกลุ่มคนที่กำลังเดินตัดทุ่งเข้ามาใกล้จนเห็นหน้ากันได้ชัดแล้วข้างฝ่ายในอำเภอก็เหลียวไปดูหัวเราะก่อนจะตอบว่าอ๋อนั่นน่ะเหรอครับอ๋อนั่นคือตำรวจกองตรวจเท่านั้นเองผมไปขอแรงเขามาช่วยดูเพื่อเสเล้งมันไม่เชื่อผมแล้วนายอำเภอก็หันไปสั่งกำนันกำนันหาที่หลับที่นอนแล้วก็ดูแลตำรวจเขาให้มีข้าวกินด้วยนะจากนั้นสมภารกลางก็เดินอย่างสำรวมไปส่งนายอำเภอลงเรือกลับที่ท่าน้ำหน้าวัดพอนายอำเภอร่ำลาออกเรือไปแล้วก็หันกลับแก่นกำจรก็เดินสวนมาจะลงเรือพอดีเขายื่นพระเครื่องรางให้แก่สมภารกลางเอากลับไปเถอะสมภารไม่มีธุระจะใช้แล้วแต่พระองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์ทางไหนเวลาสมภารหยิบให้ดูมือไม้สั่นวุ่นวายนักสมภารกลางรับพระคืนก่อนจะตอบในแก่นว่าดีทางคลาดแคล้วไอ้แกว่นดีทางคลาดแคล้วมึงจำไว้เถอะคนที่เป็นเพื่อนกันต่างหันหลังให้กันคนหนึ่งเดินไปลงเรืออีกคนหนึ่งเดินไปเข้าโบสถ์เมื่อสมภารกลางจุดธูปเทียนลงกราบพระประธานยังไม่ทันจะได้เงยหน้าขึ้นมาพระประธานก็พูดขึ้นว่า
ันนี้ยุ่งหน่อยนะสมภารขอรับหลวงพ่อยุ่งหน่อยเรื่องชาวบ้านเขาครับไอ้ผมเป็นคนบางนี้ตัดกันไม่ขาดนั่นสิถ้าสมภารเป็นแต่เพียงคนบ้านนี้ก็คงไม่เป็นไรถ้าสมภารเป็นพระก็เลยอาบัติไปทั้งกรุอ้าวไม่อ้าวละสมภารสมภารนี่ก็ร้องเป็นข้างไปได้มีอย่างเหรอเป็นพระเป็นสงฆ์เที่ยวหนุนให้เขาตีกันใครเขามาท้วงเขาหน่อยกลับโมโหโถโสลุกขึ้นเอะอะท้าเขาต่อยฉันอยู่มาหลายพรรษาแล้วยังไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยผมไม่ได้หนุนเลยครับเป็นความสัตย์จริงผมเพียงแต่แจกพระแจกตะกรุดนั่นแหละหนุนละถ้าแจกเขาเวลาไม่มีเรื่องก็คงไม่เป็นไรแต่นี่สมภารก็รู้ว่าเขาจะไปตีกันยิ่งแจกของดีเขายิ่งตีกันใหญ่เรื่องนั้นก็เอาเถอะครับแต่ตอนที่ผมลืมตัวขาดสำรวมนั้นเจ้าแก่นเพื่อนผมมันยั่วโมโหจริงๆผมก็เป็นเพียงปุถุชนไม่ใช่นะสิสมภารสมภารเป็นพระตั้งหากแล้วก็เป็นสมภารวัดชั้นเสร็จด้วยสมภารกลางก้มลงกราบพระประธานอีก3หนก่อนจะพูดเสียงอ่อยๆว่าขออภัยผมเถอะขอรับหลวงพ่อขออภัยฉันไม่ได้หรอกสมภารเมื่อรู้ตัวว่าอาบัติก็ต้องรีบปลงเสียหลวงพ่อครับหลวงพ่อผมอาบัติข้อไหนนะครับเอ๊ะไม่รู้สิสมภารแต่ถ้าสงสัยก็ปลงอาบัติทุกกฎไปก็แล้วกันรีบไปปลงอาบัติกับหลวงตารุ่มเสียไปเช้าวันนั้นสมภารกลางนั่งอยู่คนเดียวในกุฏิมือนั้นพลิกหนังสือเทศผูกหนึ่งอยู่ไปมาอีก2วันจะถึงวันอุโบสถสมภารก็จะขึ้นธรรมาสน์เทศให้อุบาสกอุบาสิกาฟังตามประเพณีแต่พอคิดถึงเรื่องนี้ก็อ่อนใจและยิ่งนึกถึงที่แก่นแก่นกำจรเคยพูดเอาไว้ว่าสมภารดีแต่ทำให้คนหลับก็ยิ่งหนักใจขึ้นไปอีกเพราะบางครั้งที่สมภารเทศเรื่องธรรมะล้วนๆก็มีคนมาหลับให้เห็นจริงๆบางครั้งก็มีหลายคนแต่ถ้าสมภารเลือกเทศกันที่มีนิยายเล่าให้ฟังประกอบหรือเทศเรื่องสวรรค์นรกที่มีรายละเอียดพิสดารคนที่มาฟังเทศก็สนใจและฟังได้ตลอดไปไม่ง่วงเมื่อไม่อยากให้คนมาหลับเต็มศาลาวัดสมภารกลางก็จำใจเทศเรื่องที่ชาวบ้านเห็นว่าสนุกน่าฟังแต่ขณะเดียวกันก็พยายามแทรกธรรมะเข้าไว้ตามแต่จะมีที่แทรกเข้าไปได้ขณะที่กำลังพลิกดูหนังสือเทศเพื่อกำหนดที่ที่จะประกาศธรรมด้วยปากเปล่าอยู่นั้นสมภารกลางก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคนกำลังเดินขึ้นกุฏิมาพอสมภารเงยหน้าขึ้นดูก็พบแก่นแก่นกำจรพร้อมด้วยพรรคพวกอีกหลายคนเดินเข้ามานั่งในกุฏิในมือแก่นนั้นมีกระดาษแผ่นใหญ่ลักษณะของกระดาษนั้นดูสำคัญเอาการอยู่เราหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคนฟังน่าจะได้ไปหลายห่านะครับ
คนฟังจะได้ไปหลายฮาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าคนอ่านนี่ได้ไปหลายเลยทีเดียวละค่ะครับผมแม่ในแกว่นคุณจิตรินชอบตอนไหนหรอชอบตอนแรกบอกโอ้ยไม่เอาหรอกว่าเครื่องจนชั้นศักดินาจนสุดท้ายมากระตุกจีวรเจอปืนเข้าไปวิ่งกลับมาถ้าไม่ทันพี่ชอบตอนที่สมภารกลางขึ้นโกรธแล้วก็ขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็บอกว่ากูก็ไม่ได้อยากมายุ่งแต่ไอ้พวกนี้มันมาขอกูเองแล้วกูก็เป็นพระกูจะเอาอะไรไปให้มันตอนนั้นก็หาครับอันนี้ก็หาตัดมาที่ไอ้แกร์นายแกร์นก็มองแบบไอ้แกร์นแบบโอ้คนเดิมเลยนะเนี่ยเพื่อนชั้นมาแล้วมาแล้วตัวจริงอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของไผ่แดงนะคะครับแล้วเป็นเสน่ห์งานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จริงจังเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นในเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์แต่ด้วยการสื่อสารของท่านเนี่ยมันแฝงอารมณ์ขันผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วก็ทำให้อ่านไปยิ้มไปหรือบางทีอาจจะฟังไปหัวเราะไปก็ได้ครับคุณกำลังติดตามฟังไผ่แดงค่ะนวนิยายผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะตอนที่2ของห้องสมุดหลังใหม่ก็ต้องขอบคุณทางสถาบันคึกฤทธิ์นะคะทายาทของท่านที่อนุญาตให้เรานำนวนิยายเรื่องนี้มาถ่ายทอดในห้องสมุดหลังใหม่ตามที่มีผู้ร้องขอมาหลายท่านอย่างต่อเนื่องนะคะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สมอกสมใจนะสาแก่ใจคือได้ฟังตามที่ขอเอาไว้ก็แสดงตัวเขียนมาคุยกันบ้างก็ได้นะคะครับเขียนมาได้3ช่องทางเลยนะครับทางแฟนเพจไทย PBS Podcast แฟนเพจรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ไผ่แดงแล้วค่ะเราพักกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าลองมาดูสิว่ากระดาษแผ่นใหญ่ในมือของนายแก่นแก่นกำจรนั้นที่ดูเหมือนว่ามีความสำคัญอะไรบางอย่างมันคืออะไรแล้วก็นายแก่นจะมาหาเรื่องอะไรสมภารกลางอีกติดตามได้ตอนหน้าตอนที่3ของไผ่แดงอย่าลืมนะคะถ้าชอบบอกต่อหรือไม่ก็แชร์ให้เพื่อนฟังด้วยค่ะวันนี้เรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง